ถ้าเกิดว่าเราสายตาไม่ดีเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีแว่นอย่างเงี้ยนะครับเวลาผมขับรถก็จะมองทางได้ยากคือมันโฟกัสภาพได้ยากเหมือนกันหากเราทำงานในสตูดิโอเราถ่ายรูปเอ้ยไม่ใช่เราผสมเสียงนะในสตูดิโอแล้วเกิดว่าเราได้ยินทุกอย่างไม่ชัดเนี่ยการตัดสินใจของเราก็ผิดพลาดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแน่ๆเลยเนี่ยก็คือว่าหากใครได้ดูคลิปการเลือกซื้อลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์ไปแล้วแล้วก็ได้สตูดิโอมอนิเตอร์ดั่งใจแล้วแล้วก็คลิป2ที่ผมได้ทำไปนั่นก็คือการวางมอนิเตอร์ซึ่งหากคุณวางได้โพซิชันที่คุณชอบแล้วทีนี้การตัดสินใจยังไม่ชัดเจนการได้ยินยังไม่แม่นยำแน่นอนครับปัญหาหรือปัจจัยหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญยิ่งนั่นก็คือว่ามันมีเสียงรอบข้างมารบกวนอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงการไอโซเลตห้องหรือการเก็บเสียงนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าเสียงที่เราได้ยินจากลำโพงเนี่ยมันเป็นไดเรกซาวด์จากลำโพงวิ่งเข้ามาหาเราแล้วแต่ด้วยสภาพของโฮมสตูดิโอโดยส่วนใหญ่ที่มีห้องขนาดไม่ใหญ่มากนักหรืออาจจะมีพื้นผิวสะท้อนเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าเราคงไม่ได้ยินเสียงที่มาจากลำโพงโดยตรง 100% แน่นอนครับอย่างนึงที่เป็นการรบกวนของเรานั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าFirst Reflection หรือการสะท้อนในครั้งแรกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราแก้ปัญหาได้ด้วยการลดการสะท้อนซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขด้วยการหา Absorber หรือ Acoustic Board หรืออะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่ามันลดการสะท้อนของเสียงได้เมื่อลำโพงมีมุมกระจายเสียงแน่นอนว่ามันก็กระจายไปชนกับผนังแล้วกลับเข้ามาหูเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะมีเสียงหลายๆเสียงที่กลับมาด้วยรวมไปถึงเสียงที่เป็นไดเรกซาวด์จากลำโพงดังนั้นปัญหาที่มันตามมาคืออะไรครับมันทำให้เราได้ยินเสียงมันนัวๆเนียๆทำให้การตัดสินใจหรือการโฟกัสซิ่งในการฟังของเราเนี่ยทำได้ยากขึ้นเมื่อเราได้ยินผิดการตัดสินใจผิดผลลัพธ์ก็ผิดไปด้วยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายๆสำหรับโฮมสตูดิโอนั่นก็คือการติดแผ่นที่เป็นแอบซอร์เบอร์เพื่อลดปัญหาการเกิดเฟิร์สรีเฟลคชันนั่นเองครับทีนี้ไม่ว่าคุณจะใช้อะคูสติกบอร์ดยี่ห้อไหนแอบซอร์เบอร์ยี่ห้อไหนของนำเข้าจากต่างประเทศหรือจะเป็นโปรดักต์ที่หาซื้อได้ในตามเว็บไซต์หรือจะทำด้วยตัวเองก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีการติดตั้งครับมันมีหลักการง่ายๆนะฮะว่าเราจะติดตรงตำแหน่งไหนและตำแหน่งไหนเป็นจุดที่เสียงตกกระทบแล้วกลับมาหาเราวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแต่เรามีกระจกสักหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยสักหนึ่งคนจะเป็นภรรยาที่บ้านหรืออาจจะเป็นเพื่อนเป็นสามีก็ได้นะครับเอาแล้วแต่เลยงานนี้นะฮะจากนั้นเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานั่งฟังที่จุดสวิตช์สปอตของเรานั่นเองจากนั้นให้เรามองตรงไปที่หน้าจอของเรานะครับแล้วก็ให้ผู้ช่วยของเราเนี่ยถือแผ่นกระจกในระดับความสูงเดียวกับลำโพงที่เราได้ตั้งไว้จากนั้นก็ค่อยๆเดินขยับจากด้านในสุดจากวิดีโอที่เห็นเนี่ยครับจะใช้เดินก็ได้หรือจะใช้เคลื่อนก็ได้แล้วเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนเราสามารถมองเห็นลำโพงของเราในหางตาหรือระดับหางตาของเราไม่ต้องหันไปมองนะครับมองด้วยหางตาแล้วถ้าเรามองเห็นลำโพงเนี่ยนั่นก็หมายความว่าจุดนั้นแหละครับคือจุดที่เราจะติดแอบซอร์เบอร์เพื่อลดการเกิดการสะท้อนของเสียงเป็นยังไงครับวิธีการง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราแก้ปัญหาเรื่องของ First Reflection ได้แล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดถ้ามันลดการสะท้อนได้มากหรือน้อยหรือมีการดูดซับหรือซึมซับได้มากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราใช้แต่แน่นอนว่ามันจะทำให้ไดเรกซาวด์ที่เกิดขึ้นจากลำโพงเนี่ยมาถึงเราได้เข้มข้นกว่าแล้วก็ทำให้เราได้ยินเสียงชัดเจนกว่าเมื่อเราโฟกัสกับเสียงได้ชัดเจนขึ้นนั่นก็ทำให้การตัดสินใจในการผสมเสียงของเราง่ายขึ้นด้วยครับวันนี้ดูอิดออไปแล้วครับกับทริคสั้นๆ how to ในวันนี้ผมกุยดูอิดออสวัสดีครับ